สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นภาพสมเด็จมาถ่ายชมอีกองค์หนึ่งนะครับสวยไหมสวยครับนะฮะเนื้อเด้งๆเลยนะครับเนื้อเด้งๆเลยพิมพ์แน่นๆเลยนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับความชอบของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสมเด็จก็มีหลายยุคนะครับยุคต้นๆเนี่ยยุคสมเด็จโตนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับทุกวันนี้ก็จะมีการสร้างอยู่นะครับแต่ก็หลายที่แล้ววัดแต่ใครยมก็ต้องอยู่ในยุคแล้วก็ปีฮะนั่นคือค่านิยมในการเล่นพระนะครับพระสมเด็จพุทธคุณเนี่ยฮะถือว่าครอบจักรวาล นะฮะดีหลายทางเด่นหลายด้านนะครับเมตตามหายมโชคลาภคงกระพันชาติแคล้วคลาดนะครับด้านค้าขายเงินทองนะครับดีทั้งนั้นเลยนะครับผมถือว่าพระสมเด็จนี่เป็นพระที่น่าใช้นะนะครับใครยมนี่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับพระสมเด็จนะองค์นี้ก็สวยดีนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ซอกแขนอกอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่แน่นะครับมีใบหูลางๆด้วยเนี่ยนะครับมองเห็นใบหูด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผมชอบเอาโซนพวกพิมพ์ใหญ่พวกนี้มานะครับถ้าเลือกได้นะต้องใช้คำว่าถ้าเลือกได้นะบางทีก็ชอบอย่างอื่นก็มีนะครับแล้วแต่นะครับวันนี้มาในตลับเลยตลับสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับมาในตลับสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับก็ชอบเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จนะครับอาจจะเอาสมเด็จมาถ่ายชมบ่อยนิดนึงนะครับองค์นี้สวยหน้าสวยนะครับเกศสวยพระกันนะครับอกสวยวงแขนนะครับพิมพ์พระสวยงามนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระสมเด็จวัดระฆังเพียงใหญ่ไม่ชมนะครับคลิปหน้าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ